กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมทูผมนะนารุโตะนะเวอร์ชันนี้ก็น่าเล่นมีภาษาไทยด้วยนะแต่ผมอธิบายการลงทะเบียนก่อนนะครับผมบางคนไม่เข้าใจแล้วมองไม่เห็นนะก็ก่อนจะไปดูนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมสูตรเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปเนี่ยมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมอะไรสุดปลอดภัยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพคอาร์วีมโปรโมชั่นทุกวันฟรีไฟพับจีบอลแลนด์นะฮะโซโล่เลเวลลิ่งแบ็คโคเวอร์ตู้ใหม่มาเรื่อยๆอีกเยอะแยะมากมายไปดูได้ที่ www.otopapp.com ได้เลยครับผมแล้วก็เพจ otopapp.com นะฮะเติมเกมเติมสูตรเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปนะครับผมนี่ฮะดูกันนะผมเห็นลงทะเบียนซ้ายมือไหมครับผมหน้าจอนะฮะกดลงทะเบียนซ้ายมือหน้าจอนะฮะเกมก็จะพาไปลงทะเบียนนะฮะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บออกหน้าจอมานะฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะฮะผมแล้วก็กดยืนยันสีขาวตรงที่ตัวเลขบังอยู่นะผมหน้าจอผมมันจะมีตัวเลขสียืนยันบัญชีเห็นไหมต้องกดยืนยันบัญชีด้วยครับถึงจะเข้าได้นะฮะไม่งั้นก็ไม่เข้าไม่ได้นะผมเนาะตอนนี้มีอยู่แค่2เซิร์ฟนะฮะงานดีสโตร์นอกนะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมแล้วก็แจกโค้ดนะ1โค้ดผมเดี๋ยวผมบอกเลยว่าโค้ดใส่ตรงไหนนะอันนี้ผมเล่นมานิดนึงแล้วนะฮะก็ค่อนข้างดีนะฮะแจก V4 ด้วยนะแจก V4 แล้วก็ไปซื้อ V4 ได้ครับก็แจก V4 ก็คือกดตรงเพชรตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็สิทธิประโยชน์นะฮะนี่เห็นไหมบน V4 แล้วก็ซื้อตัวนี้มา2ตัวเอาออกจากตัวละคร2ตัวนะฮะบางคนบอกพี่ครับเอาออกยังไงนะฮะอันนี้ผมซื้อหมดแล้วนะ V4 เอาออกยังไงก็มาคำที่นินจานะนินจาภาษาไทยนินจาข้างล่างจอนะฮะนินจาแล้วออกที่คำว่าแชร์นะฮะแชร์หรือแชทนะก็ออกมาอย่างนี้เอาออกมา2ตัวเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมาดูบรรยากาศเกมนะแล้วก็การใส่โค้ดก็ใส่โค้ดฟันเฟืองล่างซ้ายนะฮะตรงจอเมาส์นะครับผมเนาะนะกิฟต์โค้ดตรงนี้เลยนะก็กดกิฟต์โค้ดแล้วก็ใส่ไปนะโค้ดก็ทิ้งให้ใต้คลิปนะผมเนาะอันนี้ก็แจกในวันที่2ว้าวดูฮะนี่ผมเล่นวันที่2 GM แจกแล้วอ่ะดูดิดูดินะฮะส่วนใบกระชาสีเหลืองต้องเล่นไปสักระยะนึงนะถึงจะเปิดได้นะนี่เนี่ยเพชรเป็นแสนแล้วนะวันนี้ผมได้เป็นแสนเมื่อวานได้7เพชร 70,000 เองนะผมวันนี้ GM เค้าเสกให้นะนี่ตู้นี้นะสำคัญมีโอกาสได้ AS ตู้นี้ก็ใช้10ใบเปิดได้ S นะผมอย่าได้ตัวไหนนะฮะส่วนตู้ใบ600ฟรีนะฮะใบเหลืองๆนี่ก็เปิดได้แล้วนะตอนแรกผมเปิดไม่ได้เปิดช้าๆก่อนนะสีลุ้งๆมาว่ะเห็นไหมเมื่อกี้เป็นลุ้งๆมานะผมอันนี้ใบฟรีเหลืองนะถ้าใครไม่อยากนี่ไงได้ตัวนี้มาถ้าใครไม่อยากเปลืองก็เปิดใบก่อนนี่แล้วก็เป็นตู้ลิมิเต็ดนะอันนี้ต้องเปิดนะลิมิเต็ดแต่ออกยากเหมือนกันอันนี้เป็น S ไม่ต้องเอาก็ได้ครับผมเนี่ยเปิดพยายามเปิดตู้ลิมิเต็ดนะตู้มันจะเป็นอย่างเงี้ยลิมิเต็ดนะภาพสวยเดี๋ยวจะออก S บ่อยมากนะฮะนะเนี่ยมันก็ออกยากเหมือนกันนะใช้เพชรกระเปืองด้วยบางคนก็ถ้าจะเล่นยาวๆก็เก็บเพชรไปทำกิจกรรมด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ7วัน7วันแจกซาลาเปาแจกคงแจกของกิจกรรมตามนี้นะฮะเยอะไปหมดภาษาไทยนะไปดูตัวนี้ทีมผมดีกว่านะไปดูเกมเพลย์กันนะผมนี่ฮะทีมที่ผมเอาเข้ามาทั้งหมดรวมตัวนี้ด้วยนะลงได้6ตัวนะครับผมก็เป็นเกมที่น่าเล่นเนี่ยก็แจกเพชรก็ไม่ได้เวอร์หวังนะแต่ก็มีวันหมดแต่ว่าเล่นทุกวัน GM จะแจกของในจดหมายนะอันนี้ผมเล่นไปบางครั้งแล้วมาทำคลิปตอนเช้าเนี่ยเป็นวันที่2ก็วันแรกยังไม่มีอะไรเยอะนะวันที่2แจกเพียบเลยครับนี่ปักษาโคตรชอบเลยฮะนกกระดาษเท่นะฮะใครไม่มีเกมเล่นก็เล่นเกมนี้ครับผมไม่ได้เวอร์นะแจกแค่ V4 ได้ตัวนี้มานะครับผมอิทาชินะฮะ
ก็อัพตามที่เขาบอกไปนะผมก็จะเหมือนโปเกมอนนะครับผมง่ายๆจะมาในรูปแบบของนารูโตะนะฮะรู้ใครเก่งบ้างผมก็จัดไปใครเคยเล่นโปเกมอนอินคอมมิ่งไม่ต้องห่วงนะอันนี้เหมือนกันเลยนะฮะทักษะยังไม่ต้องอัพนะของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอให้ของเราดีก่อนค่อยจัดนะครับอันนี้ก็อัพเลเวลเหมือนโปเกมอนเลยนะทุกอย่างตัวนี้อีกตัวนึงครับเพิ่งได้มาน่าจะเก่งเนี่ยตัวไหนดีๆก็อัพทักษะไว้ครับผมซื้อทักษะไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าใครจะเล่นจริงๆยาวๆนะเนี่ยคือให้ตันให้หมดเลยทักษะเนี่ยอัพให้หมดเนี่ยไล่หาเอาในวงเนาะตัวไหนเก่งโอเคไปคร่าวๆนะยิ่งไปด่านเยอะเราก็จะยิ่งได้ของมาอัพเยอะนะครับยิ่งไปด่านยากยิ่งได้อัพมาอัพอาวุธเยอะนะครับต้องใช้นี่แรงขึ้นแล้วไปเยี่ยงเขาให้นะฮะโอ้โหมิสเตอร์บีเวอร์ชันนี้แม่งเก่งนะตีฆ่าได้แล้วแม่งร่อยทีนึงนะผมดูอันนี้ตีหมูต้องอัพนะอันนี้เป้าเดียวแรงจัดใช่ไหมเดียวหรือหมูเก็บนะโอ้โหนะสวยเลยอันนี้ก็กล่องรับได้นะเด็ดไม่ยากเหมือนโปเกมอนนะครับผมมาในรูปแบบของโปเกมอนเลยนะผมเอาตัวนี้ออกดีกว่าลองตัวนี้จะสักเท่าไหร่กันเชียวใช่ไหมแต่ว่าตัวเอ็ดไม่ออกเลยก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งเปิดหมดตูดก็ได้เพชรเอาไว้ถ้าใครจะเล่นยาวก็ไว้ซื้อนู้นซื้อนี้เนี่ยอุปกรณ์ในร้านค้าต่ายหอคอยไปกิลวอร์อะไรเงี้ยพอด่าน8มันจะเลื่อนไอ้ด่านยากมันจะเล่นยากด่าน7ด่าน8ก็ให้เราไปเล่นด่านฮาร์ดสำคัญนะครับด่านฮาร์ดถ้าใครเคยเล่นโปเกมอนอินคอมมิ่งก็คือจะเอามาอัพอาวุธตะเกียบที่มันสอนนะครับผมแต่ด่านยากยากแรกไม่ยากเท่าไหร่นะไอ้นกหัวม่วงนี่ผมชอบนะกระดาษผมเรียกแต่เจ๊กระดาษนะฮะอย่าดูสกิลหมูนะไอพวกนี้แย่งเก็บหมดนี่มาแล้วสกิลหมูนี่ไงเงี้ยถึงใจนะครับกวาดด่านไวถึงใจชายนะฮะนี่ต่อไปก็ใส่ทิกเก็ตนะฮะใช่ไหมไม่ใช่ให้อัพนะนี่อันนี้ของฟรีก็อัพไปครับผมเงินเราเยอะไม่ต้องห่วงครับเรามี V4 มีแจกเยอะเล่นสบายบางอันภาษาไทยก็แปลไม่หมดนะอันนี้อยากให้แข็งแกร่งเพราะเรายืนหน้าใช่ไหมแล้วก็ดูว่าอัพเดฟเลือดนะอัพไปนี่ต้องใช้มุมม่วงนี้หาจากด่านยากนะครับเหลือ8แล้วใช้ไปก็เหลือ7อะไรเงี้ยแรกๆก็ไม่ต้องอัพเยอะเท่าไหร่ก็ได้ครับเอาตัวแผงหน้ายืนอัพนะครับผมตัวไหนแน่ใจแล้วจะเอาใช้แล้วก็อัพเยอะๆนะนี่ครับก็ใช้ตรงนี้นะตรงนี้หาจากด่านยากได้จากการกวาดล้างด่านยากต้องกวาดล้างทุกวันนะครับนี่ไหนเป็นดาเมจก็เอาไปนะดาเมจหูหัดมิสเตอร์บีนที่ผมยังไม่ได้อัพเยอะเลยนะเนี่ยนี่ครับผมเอา20ไปเลยนะอีกอันเดียวเอา25ไปเลยแล้วก็อัพขั้นต่ำไปเลยครับผมเนี่ยนะครับอัพขั้นต่ำไปนะง่ายๆเลยนะพวกนี้ก็อัพขั้นต่ำไปก่อนนะอันนี้ก็เก่งนะอาจารย์ไกเนี่ย
จะไม่รู้ร่างนี้เก่งหรือเปล่านะมันก็ยืนได้ครับร่างเนี้ยพอยืนได้ร่างเก่งๆตู้ลิมิเต็ดนั่นแหละครับผมเออประมาณนี้ไม่ให้เสียเวลามีพลังงานด้วยนะอย่าลืมรับพลังงานตามวันด้วยนะมันจะมีให้รับพลังงานด้วยนี่รับของตามสายนะเห็นไหมบางทีภาษาไทยไม่หมดอันนี้แต่ก็ยังดีนะมีภาษาไทยให้นะครับเนาะเอาละนะเดี๋ยวมาดูรับพลังงานก่อนนะบางเพื่อนๆบางคนนี่รับได้นะออนไลน์เหมือนโปเกมอนนะถ้ามันเป็นเขียวๆรับได้ตลอดนะ7วันทำเควสทีเซอร์อันนี้เป็นกล่องรูเล็ตหมุนนะครับผมเราก็มีฟรีหนึ่งอันแล้วก็หมุนไปนะอันนี้ก็ได้ของดีนะนะตกเงินเยอะเติมครั้งแรกไม่ต้องครับเรามี VP แล้วนะมีรับซาลาเปาเดี๋ยวนะตรงไหนนี่แหละครับผมหาไม่เจอวาฟาหรือเปล่าหรือวาแฟนี่ครับนี่ครับนี่ถ้าใครจะเล่นนะต้องรับทุกวันทุกวันนะตามนี้เลยนะครับเข็มไปรับรองสายฟรีชอบแจกไม่เวอร์มากนะฮะอาศัยฟรีมาเล่นต่อไปได้นะครับเพชรเจมส์เสกมาให้วันที่2จะเยอะจะยิ้มนะเราจะยิ้มวันที่2นะฮะแล้วก็จะมีของเปิดกระชานะประมาณนี้ไอ้ตัวนี้นะครับก็แรงพอสมควรนะถ้าเอามาใช้เป็นตัวโจมตีเป้าเดียวก็ดีนะตัวนี้นะที่หนึ่งก็ทำตามเควสนะครับย้อนหลังได้นี่ซื้อได้นะเพชรเรามีเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเพชรไปเปิดตู้ลิมิเต็ดนะครับนี่เอาให้ได้อาจารย์ไกตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ร่างลิมิเต็ดนะตอนนี้มีแค่นี้เหลืออีก2วันนะรอตัวอื่นก็ได้ครับถ้าไม่รีบนะรอตัวอื่นเอ้ยตัวป้าตัวนี้เจ๋งมากตัวนี้ผมจะเอานะตัวนี้รอเปิดตัวอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องเอา2ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ผมก็ได้ตัวซามาทำดาวนี่ตัวนี้ใช่ไหมเปิดสัก 50,000 เก็บ 50,000 อะไรเงี้ยจะดีเหรอ เนี่ยเหลืออยู่แสนหนึ่งครับผมทีละ 2,400 ก็เปลืองอยู่นะตัวนี้ไม่เคยใช้พอนะฮะที่เหลือเพื่อนๆไปเปิดเองผมพอละทีมผมอ้าวเฮ้ยได้มาซ้ำขอให้เลือกเลยมันให้เลือกเลยเอานี่ไหมผมไม่เคยเห็นร่างดาบเลยเฮ้ยเปิดถึงมันให้ดาบมันมีการันตีไปด้วยนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเปิดถึงผมก็ไม่ได้อ่านนะเปิดเลยครับแล้วก็เลือกอีกตัวหนึ่งอาจารย์ไก่เลือกเอาตัวซ้ำนะฮะโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนความสามารถทำอะไรได้บ้างเจ๋งเลยตัวนี้ชอบเพราะอะไรไหมความเท่นะครับผมเกมนี้ต้องสานต่อแล้วมั้งนะโอ้ต้องใช้2ตัวครับเปิดตายแหกเลยถึงจะทำ5ดาวได้นะครับต้องใช้2ตัวนะเดี๋ยวผมดูก่อนดูดิมันไม่แปลภาษาไทยให้หมดนะไม่เป็นไรครับลองใช้ดูก็รู้แล้วเก่งไม่เก่งนะลิมิเต็ดไม่แปลให้นะไม่แปล V4 ซื้อได้ตลอดนะเอาให้เต็มนะพวกนี้ไปผมไปดูก่อนนะว่าเก่งยังไงนะแล้วก็ท่านป้านี่ก็รู้สึกว่าชอบส่วนตัวนะฮะพอลงสนามไปยังไม่แรงหรอกพวกนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้อัพเยอะเอาออกไงวะนี่จอตัวนี้ออกไป PS เข้ามาล่างดาบนะฮะการตาบอดออกไปก่อน
ให้คุณยายลงมาโอ้เป้าเดียวตีแถวหลังครับแล้วมีบัฟด้วยครับ2บัฟโอ้เอามาแทนมิสเตอร์บีได้สบายครับผมนี่ฮะโอ้โหเป็น17,000ครับผมโอ้ตัวลิมิเต็ดตัวนี้เดี๋ยวไปเลือกอาจารย์ไกลดีกว่าเนาะเออเกมนี้เดี๋ยวสตรีมเปิดระบบยาวๆนะน่าสนใจมากมีตู้ลิมิเต็ดมาเงี้ยเขายังชั่วหน่อยนี่ครับอันนี้เป็นอาวุธประจำตัวนะใส่ให้ตรงสายนะเดี๋ยวผมดูก่อนมันแปลมั้ยในนี้HP เพิ่มขึ้นโอเคอย่างงี้เล่นง่ายนะก็เจอกันใหม่อีกคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวสตรีมนี้เนาะเจอกันสวัสดีครับผม